ค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะคะทำรายการ Top Star Lao ที่ออนแอร์ที่ประเทศลาวนะคะเป็นรายการประกวดร้องเพลงค่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์รายหนึ่งนะคะก็ยื่นความจำนงมาเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ในรายการค่ะแล้วก็ยังไงตกใจค่ะโอเคเอาใหม่นะคะใจไม่ค่อยดีเลยโอเคค่ะสืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะคะผมก็ทำรายการ Top Star Lao นะคะซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงที่ประเทศลาวค่ะมีสปอนเซอร์รายหนึ่งนะคะมาเซ็นสัญญาเพื่อที่จะเป็นสปอนเซอร์นะคะในจำนวนวงเงินหลักล้านหลายล้านเหมือนกันนะคะแต่พอเมื่อมีการเรียกเก็บแล้วเนี่ยจ่ายมาแบบผ่อนจ่ายหลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ๊ะยังไงแต่รายการมันต้องดำเนินไปแล้วเราก็ซัพพอร์ตเราก็มีสปอนเซอร์รายอื่นมาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดำเนินรายการต่อไปแล้วมีการทวงถามเรื่อยๆมากขึ้นเขาก็มีการจ่ายแล้วก็มีการเซ็นเช็คแล้วเช็คมีปัญหาหลายๆครั้งเราก็เริ่มเอะใจแล้วแบบมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้รายการเนี่ยประกวดมาจนถึงรอบไฟนอลจะประกวดครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งจะต้องใช้เงินทุนมากแล้วก็ใช้เงินในส่วนที่เขาเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อมีการทวงถามไปเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็เลยได้จ่ายเช็คมาฉบับนึงใบนึงนะคะจำนวนเงิน1ล้านบาทแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เอาเงินไปขึ้นแล้วธนาคารได้แจ้งกลับมาว่าเช็คใบเนี้ยถูกปิดไปนานมากแล้วแล้วก็อู้งั้นแสดงว่าเขาจงใจหรือเปล่าที่จะมาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปแจ้งความเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดให้ใครฟังเลยแม้กระทั่งที่ประเทศลาวก็ยังไม่ได้เล่าแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าบังเอิญว่ามีเป็นช่วงโควิดพอดีรายการก็ต้องถูกพักไปก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่ ทางตำรวจดำเนินคดีไปในส่วนของเบื้องต้นไปก็คือแจ้งความเราแจ้งความตำรวจส่งหมายเรียกไปแล้วเขาไม่มาเลยนะคะแล้วก็ตำรวจจึงส่งหมายจับพอส่งหมายจับเนี่ยก็บังเอิญว่าต้องเรียกว่าจำเลยเนาะเขามีคดีในส่วนของเรื่องหน้ากากในช่วงโควิดด้วยแล้วก็มีผู้เสียหายไปร้องเรียนที่สถานีตำรวจเยอะแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันกับผู้ที่ เป็นจำเลยในคดีปิ๋มทีนี้เขาก็เลยมาผนวกกันจับเขาไปนอนคุกเราก็ไม่แน่ใจว่ากี่วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกันตัวออกมาแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นเดือนสิงหามีการนัดไกล่เกลี่ยคดีนี้แต่เขาไม่มาแต่ครั้งนี้ค่ะวันที่25กันยายนขออภัยค่ะ25สิงหาศาลนัดวันนี้เขาต้องมายังไงต้องมาถ้าไม่มาก็ศาลบอกว่าก็คงจะต้องเพราะว่ามันคราวที่แล้วโดนหมายจับไปแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องตัดสินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางศาลจะเมตตาว่ายังไงแล้วก็รอเขามาเพื่อที่จะเคลียร์คดีนี้เพื่อที่ผมจะต้องนำเงินในส่วนที่เขานำมาสนับสนุนนี้ไปมอบให้กับผู้ที่ประกวดในรายการ Top Star Lao ต่อไปค่ะความเสียหายของเรานี่คือเท่าไหร่ก็ที่เขาเซ็นเช็คมา1ล้านบาทเนี่ยนะคะไม่พอค่ะมากกว่านั้นน่าจะเป็นประมาณ5ล้านค่ะในส่วนตัวที่ตอนแรกคือ5ล้านเหรอครับใช่ค่ะในส่วนตัวที่จะต้องที่ต้องออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียหายหนักมากแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดผมไม่ออกมายอมรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นคนโกหกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรายการนี้ผลิตที่ประเทศไทยก็จริงแต่ไปออนแอร์ที่ประเทศลาวเพื่อนบ้านเราด้วยค่ะแล้วตัวค่าตัวของผู้ที่มาร่วมรายการอย่างพี่อาร์อย่างแซงนี่เขาได้ครบไหมครับเขาได้ไปแต่ยังไม่ได้มาอัดรายการในรอบไฟนอลเนี่ยค่ะในรอบไฟนอลที่เขาจะต้องมาเป็นกรรมการเป็นอะไรกันเนี่ยค่ะก็คือรายการมันยังไม่จบค่ะยังไม่ได้ทำไปถึงรอบไฟนอลเลยที่มีมีแซกมีเพชรสหรัฐมาเป็นผู้ร่วมรายการแล้วก็เป็นกรรมการเนี่ยวันนั้นเป็นวันแถลงข่าวอุ้ยแถลงข่าวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปิดรายการเราก็อยากจะหาทางลงหาทางออกให้สวยงามแล้วก็เพื่อที่จะแบบว่าเอื้ออวยแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปค่ะรายการนี้มันคือจบยังครับหรือว่ายังออนแอร์อยู่ยังค่ะยังไม่ได้ออนแอร์เลยด้วยซ้ำก็คือกำลังผลิตอยู่ในขั้นตอนผลิตแล้วก็ประกวดไปได้3ครั้งแล้วนะคะรอรอบไฟนอลที่จะออนแอร์ที่จะถ่ายทำ
ครั้งสุดท้ายนี่คือรอเงินจากสปอนเซอร์ท่านนี้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะแต่ที่เรายังไม่ได้ออกอากาศเลยใช่ค่ะย้อนกลับไปเรารู้ตอนไหนครับว่าเขาไม่น่าจะโปร่งใสรู้ตั้งแต่จริงๆแล้วเซ็นสัญญาแล้วต้องจ่ายเลยเนาะแต่เราก็แบบว่าด้วยความเป็นผู้จัดใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเรื่องเงินทองเราก็จะไม่ค่อยถนัดด้วยเราก็ห่วงแต่เรื่องงานว่าตัวเองจะต้องไปทำงานมันงานมันจะออกมายังไงก็ห่วงในส่วนนั้นถ้ายังไม่ได้ของสปอนเซอร์รายนี้เราก็ซัพพอร์ตไปก่อนออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทวงถามครั้งสองครั้งมีการผิดนัดมาโดยตลอดเกิน30ครั้งเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ไม่30ครั้งพฤศจิกายนเหรอครับไม่ค่ะตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาเลยค่ะสิงหากันยาคือแบบว่าเริ่มโทษนะคะรบกวนโอนสตังค์ส่วนโอนสตังค์มาหรือยังคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววันมะรืนครับเดี๋ยววันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้พี่ถึงแสดงว่าเงินไม่มาแต่เราก็ยังทำรายการต่อไปใช่ค่ะเราเอาเงินจากไหนมาทำรายการมีสปอนเซอร์รายอื่นด้วยซึ่งเนี่ยค่ะนอกจากผมจะต้องรับผิดชอบผู้เข้าประกวดทั้ง16คนที่เข้ามาประกวดแล้วยังต้องรับผิดชอบในส่วนของสปอนเซอร์ท่านอื่นๆที่ให้ความเมตตากับรายการเราซึ่งนับจากเนี้ยปิ๋มก็คงจะต้องนำเงินในส่วนที่ได้มาเนี่ยหรือเงินส่วนตัวของปิ๋มเนี่ยก็คือคืนให้กับสปอนเซอร์ทุกคนที่มาเป็นสปอนเซอร์ในรายการเราด้วยสมมุติถ้าเขาไม่มีเงินคืนจริงรายการเราจะปิดตัวลงได้ไหมถึงว่าจะจบซีซั่นลงได้ไหมครับหรือว่าจบซีซั่นได้ก็คือ1ใช้เงินของดิฉันเอง2ขออนุญาตปิดตัวแล้วก็โดยก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเป็นจะต้องนำเงินคืนให้กับสปอนเซอร์ในบางส่วนเพราะว่ามีการทำรายการไปบ้างแล้วมีการโปรโมทอะไรไปบ้างแล้ว2นำเงินแล้วก็จะมอบรางวัลให้กับนักร้องทุกคนที่มาประกวดค่ะอ๋อแต่คือเราไม่ได้เซ็นสัญญากับทางลาซาที่จะต้องไปออกกันไม่ได้เซ็นสัญญาเขาจะออนเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ได้ออนจริงทามมิ่งมันต้องออนเมื่อไหร่ครับผมจริงๆอ่ะเมื่อไหร่ได้เสร็จรายการเมื่อไหร่ได้ออนเมื่อนั้นเลยค่ะพี่ปิ่มรู้สึกไงบ้างเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แต่พออยู่ดีเราก็หายเงียบไปกลัวคนลาวเขาจะไปตีความผิดว่าพี่ก็อย่างพี่ปิ่มหลอกลวงหรือว่าอะไรนี้หรือเปล่ากลัวมั้ยเราก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะกับผู้เข้าประกวดแล้วก็ทางประเทศลาวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดก็ยังได้คือว่าหลังโควิดเราคงได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะรายการจะไปในทิศทางไหนแต่เราอ่ะคือรายการประกวดร้องเพลงในประเทศลาวเป็นการประกวดที่แบบมันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกมันแปลกใหม่สำหรับพี่น้องที่ลาวมากไม่เหมือนที่ประเทศไทยเราประกวดเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมก็เสียใจที่สุดนะคะที่พูดตรงๆอาจจะต้องทำลายความฝันน้องๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังขอยืนยันว่าจะนำความฝันของน้องๆต่อยอดไปโดยที่ไม่หยุดเพียงแค่นี้หากแม้ว่ารายการจะหยุดลงค่ะก็จะขอมอบรางวัลท็อปสตาร์ลาวให้กับนักร้องผู้เข้าประกวดทั้งหมดค่ะตอนนี้พี่ปิ่นเข้าเนื้อไปเท่าไหร่แล้วครับ ตัวเลขต้องมาแล้วครับเยอะค่ะประมาณกี่ล้านแต่ว่าจะต้องฝากเนื้อไปออกไปก่อนเอาไปหมุนในกองก็หลักล้านค่ะก็แบบเจ็บตัวหนักมากก็ก็อดทนก็เงียบอ่ะเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้แล้วก็บอกเขาบอกคู่กรณีค่ะว่าเดือดร้อนยังไงเราทำไมทำแบบนี้ว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้มาโดยตลอดว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนไปที่บ้านเขาด้วยใช่ไปที่บ้านเขาเลยค่ะด้วยความเคารพนะคะไปที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหาเรื่องไม่ใช่ก็คือไปขอความกรุณาญาติพี่น้องเขาแม่คะรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่คะรู้หรือเปล่าคะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้รบกวนเห็นใจผมหน่อยค่ะว่าผมเดือดร้อนตรงนี้ผมเสียเงินไปแค่นี้เพราะเหตุการณ์ที่เขาสัญญาว่าจะต้องแจ้งนี้บอกเขาอย่างนี้เลยทางบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่หลังจากนั้นมามันมีคดีเรื่องของหน้ากากเข้ามาผัวพันเกี่ยวกับผู้กับจำเลยในคดีของปิ๋มก็เลยมีก็คือวันที่ปิ๋มผู้เสียหายเรื่องหน้ากากเนี่ยเขาไปที่สถานีตำรวจแล้วมันมีชื่อปิ๋มขึ้นเขาไปเซิร์ชมายังไงก็ไม่รู้ได้ไงว่าปิ๋มซีฟรีโฟชื่อจริงอย่างนั้นเขาก็ไปเด็กไดเรกใน IG ปิ๋มว่าคุณปิ๋มคะคุณปิ๋มครับรู้หรือเปล่าครับว่าคดีคุณปิ๋มเนี่ยเป็นจำเลยแบบผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้กรณีเราก็เป็นจำเลยในคดีนั้นเหมือนกันใช่คนเดียวกันนู่นนี่นั่นนั้นนี้แล้วทีนี้มันไม่ใช่คน2คนสิมันเป็น10 20พอปิ๋มเฮ้ย
เฮ้ยมันเยอะขนาดเนี้ยแสดงว่านี่คือมิจฉาชีพไม่รู้อะไรงั้นเรายังมีความหวังไหมครับว่าเราจะได้เงินส่วนที่เราต้องได้อยากได้อยากได้มากค่ะก็มันคนละในส่วนคนละส่วนกันก็วิงบอลนะคะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงไหว้พระไหว้เจ้ามาโดยตลอดว่าอยากให้เขาเห็นใจว่าอันนี้พูดแบบโง่ๆเลยนะคดีหน้ากากเนี่ยได้มาเยอะแล้วขอเป็นทานได้พิมพ์เถอะว่าพิมพ์ลำบากมากเลยจะพูดแบบโง่ๆแบบนี้เลยอ่ะพิมพ์คิดว่าเงิน5ล้านก็บอกว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้คิดว่าเขาได้มาอย่างครับแต่สปอนเซอร์ที่เขาไปหามาเขาอ่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะต้องเอาเงินให้เราเองเขาไม่ได้ไปหาที่ไหนมาค่ะที่พี่พิมพ์บอกว่ามีทยอยจ่ายมาก่อนหน้าที่จะเช็งจะเด้งประมาณเท่าไหร่ดาวพี่พิมพ์เท่าไหร่หลักแสนค่ะก็มีแบบหมื่นสองหมื่นแบบคืองงอ่ะสปอนเซอร์มีจ่ายอย่างนี้ด้วยหรอเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบติดใจอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีพี่สาวที่เรานับถืออ่ะเป็นคนแนะนำเขามาอีกทีนึงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้แบบจะต้องไปแบบเหมือนทวงหนี้เราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นพอหลังๆมาสุดๆเลยมีการไลน์มายืมตังค์ด้วยคุณปิ่มครับมีไหมครับเท่านั้นฮะหมื่นสามหมื่นหมื่นก็ได้สองหมื่นก็ได้ห้าพันก็เอางงก็เลยแบบได้แต่ยิ้มมาสงสัยเขาไม่มีหรือเปล่าหลังๆมาเอาโฉนดที่ดินไปให้วางเอาเกิดมาฉันไม่เคยทำแบบนี้อยู่ๆให้ฉันไปแบบไปขายที่ดินให้ไปยืมคนนั้นคนนี้ให้งงเขาบอกว่าเขาจะเอาส่วนนี้มาให้เราเขารู้ว่าเราเดือดร้อนเอ้ากลายเป็นฉันต้องไปแบกรับแบกช่วยเขาอีกอ่ะมันกลายเป็นแบบแล้ววันนี้รู้สึกไงครับเรากำลังจะทำความฝันให้เด็กเราเด็กเราจริงๆแต่อยู่ดีๆเราต้องมานั่งดับฝันเพราะว่าสปอนเซอร์โกงเงินเราเสียใจค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากทำแบบนี้บทเรียนที่น่าคิดถึงครั้งนี้คือเด็กเลยที่เรานั่งบอกกับตัวเองทุกวันมาแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอันนี้คนจ่ายห้าล้านเลยครับใช่ๆคนนี้คิดว่าจะได้ตังค์คืนไหมสาธุสาธุแกอันนี้ก็คือทำเป็นเกียรติทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปบนที่ไหนมาบ้างกับพี่ติ๋มไม่บนขอเลยขอว่าขอเลยขอให้ได้เงินพี่ติ๋มถ้าเขาต่อรองจาก5ล้านเป็นกึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เราจะยอมไหมหรือว่าก็มาว่ากันอีกทีมาว่ากันอีกทีค่ะแต่คือยังไงคือรายการก็ต้องขับเคลื่อนไปให้ออกอากาศใช่ไหมออกอากาศไหมเนี่ยวันนี้จะต้องคุยกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาใช่หลังจากนี้ไปเราจะทำเขาบอกว่าไม่มีตังค์แต่เรามีคนที่สืบทราบมาว่าเขาอยู่คอนโด10-20ล้านมีคนขับรถมีปกติอยู่อุ้ยรวยมากแต่เราอะลำบากเราต้องนำเงินค่าเทอมลูกค่าทุกอย่างมาเพื่อที่จะทำให้รายการมันอยู่รอดไปได้ลำบากอะพี่ถึงเลยถ้าถามเอกดีเรื่องหน้ากากได้สอบถามคนต้นบองหาเราไหมว่าเขาได้เงินคืนกันบ้างหรือยังจริงๆวันนี้เขาจะมาแต่ทีนี้เขาไป DSI กันอยู่เดี๋ยวเขาจะตามมาตอนบ่ายสองใช่ค่ะคดีหน้ากากของเขาซึ่งอยู่ในขั้นอยู่ในขั้นตอนของ DSI ที่เขาไปแจ้งแล้วก็สถานีตำรวจหลายๆสถานีตำรวจด้วยค่ะหลังจากนี้ไปเราจะทำรายการต่อไหมครับหรือว่าเรื่องนี้มันให้บทเรียนเรายังไงบ้างอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะแต่ก็ไม่อยากทำแบบนี้กับน้องๆที่มีความฝันทั้ง16คนทั้งทุกคนนะคะที่มาเข้าประกวดรู้เลยว่าเขามีความฝันสุดๆแหม่มไปแหม่มรู้เนาะเห็นยังอ๋อวันที่แถลงข่าวยังไม่เห็นวันที่มาประกวดอะประเทศลาวน้ำท่วมนั่งเรือมาคือมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเราอยากจะประกวดร้องเพลงอยากจะมาเป็นศิลปินน่ะเรามีความรู้สึกว่าโหเราไม่น่าทำแบบนี้เลยอะเราก็เลยความรู้สึกว่าน้องๆที่เข้าผ่านเข้ารอบมาเราจะมอบเงินรางวัลแล้วก็มอบรางวัลท็อปสตาร์ลาวให้กับทุกคนค่ะตามสัญญาตามที่แถลงข่าวไปแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะได้ออกอากาศไหมใช่ค่ะเพราะก็ต้องรอเงินตรงนี้เลยค่ะจากคนที่เดินผ่านไปเมื่อกี้นี้ขอความเมตตาเขาเลยค่ะ